หนูแนะนำตัวเองนะสำรวจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บป่ะนะหายใจลึกๆโอ้เขาก็ไม่เต้นเท่าไหร่นะโอ้ก็มีหายใจลึกๆหายใจลึกๆอันนี้เขาเรียกว่าเจอรี่ตัวตกใจใช่ไหมคือเจอรี่ตัวตกใจประมาณทุกคนน่ารักเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะเรียกว่านะใจดีกันทั้งนั้นเห็นไหมหายใจลึกๆแบบว่าค่อยๆเนี่ยรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วยังดีขึ้นแล้วนะแนะนำตัวเองค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงบุษราพรยิปมาสิริค่ะค่ะชื่อเล่นน้องฟางฟางค่ะน้องฟางฟางน้องน้องฟางฟางอายุเท่าไหร่คะ9ขวบค่ะน้องอายุ9ขวบเราตอนนี้อยู่ชั้นอะไรเนาะป.3ค่ะป.3แล้วหนูเนี่ยมาเนี่ยอบรมกับอาจารย์สุภวรรณเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ค่ะนะเนี่ยคุณย่าพามาตอนนี้อายุเท่าไหร่3ขวบค่ะ3ขวบว้าวอันนี้ตั้งแต่อยู่ไทยนานหรือเปล่าตั้งแต่ไทยนานเนาะใช่ไหมจำไทยนานได้ไหมจำไม่ค่อยได้แล้วเนาะตอนนั้นก็หลับค่ะตอนนั้นติดตัวนอนตอนนั้นติดตัวนอนแต่ว่ามาจำได้ดีก็ตอนที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมค่ะใช่ไหมมาอยู่ตึกนี้แล้วหนูได้อะไรไปน้องฟังฟังได้อะไรไปเนี่ยฟังอาจารย์ส่วนไหนที่หนูชอบที่สุดไหนลองเล่ามาสิชอบเจอรี่ค่ะชอบเจอรี่ชอบเจอรี่ตรงไหนทำไมถึงชอบเจอรี่ชอบเจอรี่ตรงนะเข้าใจว่าเจอรี่เป็นอะไรยังไงเข้าใจว่าเจอรี่มันรบกวนสมองเจอรี่รบกวนสมองใช่แล้วหนูมีเจอรี่ไหมก็มีค่ะมีเจอรี่สีอะไรที่หนูมีสีดำสีขาวสีชมพูมีสีชมพูใช่ไหมชมพูค่ะสีชมพูเยอะเลยสิแล้วสีดำมีบ้างไหมดำก็มีบ้างค่ะไหนยกตัวอย่างซิเจอรี่ดำเนี่ยมันอะไรบ้างเจอรี่ตัวงอนคุณย่ามีไหมก็งอนอากงค่ะงอนอากงอากงทำไรหลาดงอนอากงอากงแขกหัวหนูค่ะอ๋อโอ้นี่หลานฟ้องเลยนะตกแก่หัวหนูโอ้โหตกทีนึงเนี่ยเจอรี่ดำเข้าเลยใช่ไหมใช่ไหมโอเคอันนั้นเจอรี่เจอรี่ตัวหนึ่งละเพราะถูกอากงแขกหัวแล้วอะไรอีกมีเจอรี่ดำอะไรอีกหรือแค่นั้นเองเจอรี่ดำก็ตอนที่อาม่ายึดเงินหนูค่ะโอ้ยยึดเงินแล้วหนูคุณย่าพยายามที่จะเซฟเงินให้เราออมสินให้เราใช่ป่ะค่ะนะคะเข้าใจคุณย่าเนาะนะแต่ก็ไม่นานใช่ไหมไม่นานใช่ไหมเจอรี่ดำเนี่ยนะไม่นานแป๊บนึงก็หายไปทีนี้อาจารย์จะถามว่าถ้าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงหน้าก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้คืนนี้ก็ได้นะคะถ้ามีเจอรี่ดำเข้ามานะคะมาทำให้หนูรบกวนใจหนูจะเอาเจอรี่ดำออกยังไงหนูรู้ไหมจำได้ไหมอาจารย์สอนว่ายังไงจะสู้กับเจอรี่ยังไงจะต้องทำแมวทอมให้ยังไงคะให้ตื่นค่ะให้ตื่นทำแมวทอมให้แข็งแกร่งแล้วทำแมวทอมให้แข็งแกร่งทำยังไงทำยังไงรู้ไหมนั่งสมาธินั่งสมาธิโดยการยังไงต้องเกี่ยวกับลมหายใจหายใจลึกๆใช่ไหมนะคะหายใจออกยาวๆหายใจนะหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วหนูเคยไปทำเองแบบตบๆตีๆอย่างที่อาจารย์สอนไหมก็เคยค่ะเคยใช่ไหมมีรูปธรรมใช่ไหมมีไหมก็เคยนับอยู่เคยนับอยู่หนูไม่ต้องนับก็ได้เนี่ยเนี่ยเคลื่อนอย่างนี้นะคะถ้าสมมติมีเจลลี่ดำเข้ามาหนูก็เอาเนี่ยเคลื่อนรูปธรรมโอเคนะคะหนูรู้ใช่ไหมว่าจะสู้กับเจอรี่ดำยังไงนะเข้าใจนะคะโอ้เก่งมากดีมากค่ะสาธุตบมือให้